รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8อ้าวคุณผู้ชมมาดูเรื่องสาวคนนี้ดีกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมคืนแรกปรากฏสาวเจ้าเจอดีเลยค่ะเจอดีอะไรไหนไปดูคลิปกันหน่อยค่ะอะไรจะหอนอะไรจะหอนได้ฟิลลิ่งขนาดนี้ผมว่านะฟังดีๆไม่ได้เหมือนแค่เสียงหมานะมันอะไรแปลกๆนะโอ้โหหอยหวนกันมากเลยจริงๆเนี่ยนะคะอันนี้เป็นคลิปที่โพสต์ผ่าน TikTok นะแล้วก็เขียนข้อความบอกใจที่นิ่งและสงบเท่านั้นที่สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งแล้วก็เขียนข้อความบอกคืนแรกที่มาปฏิบัติธรรมคนเดียวค่ะคุณผู้ชมลองดูที่แคปชั่นบอกใจนิ่งและสงบเท่านั้นแต่ดูเท้าสิคะจิกอย่างแรงเลยค่ะเหมือนกับแบบเกรงอ่ะเกรงนอนเกรงกันเลยทีเดียวท่ามกลางเสียงหมาหอนนะคะต่อมาเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของคลิปเธอก็โพสต์ตอนเปิดประตูออกมาดูข้างนอกแล้วเธอก็อธิบายเพิ่มเติมนี่แต่เขาลงเป็นเสียงต้นฉบับนะคืนแรกที่มาปฏิบัติธรรมก็มีคอมเมนต์เข้ามาปรากฏเธอโพสต์เนี่ยค่ะตอนเปิดประตูออกมาดูข้างนอกแล้วก็อธิบายบอกว่ามาปฏิบัติธรรมที่วัดน้ำตกธรรมรสอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองระหว่าง 20-30 เมษายนเพราะตรงกับช่วงวันเกิดที่วัดตอนกลางวันสงบและร่มรื่นดีแต่กลางคืนก็จะวังเวงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนี่สภาพด้านนอกป่าต้นไม้มืดเชียวนะคะแต่เธอบอกอีกว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยใจจริงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองไม่มีอะไรมารบกวนเราถ้าใครกลัวแนะนำให้พาเพื่อนมาด้วยส่วนตัวเธอแรกๆก็กลัวแล้วก็สวดคาถารัตนสูตรชินบัญชรในใจไปเรื่อยจนหลับไปเองค่ะปรากฏคลิปนี้คุณรู้ไหมมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่4,100,000ครั้งแล้วค่ะคุณผู้ชมผมเป็นหนึ่งในนั้นไปดูด้วยเมื่อคืนผมก็ไถดูว่ายังไงว่ายังไงฮะปรากฏมีคนเข้าไปคอมเมนต์หลากหลายนะคะอย่างเช่นใจบอกสงบแต่เท้านี่จิกกันไม่ไหวละเนี่ยค่ะแล้วก็มีบอกว่าแค่ได้ยินเสียงยังขนลุกนี่ขนาดดูคลิปตอนเที่ยงนะเนี่ยบางคนบอกแบบนี้ค่ะเสียงตอนสุดท้ายนี่สุดจริงอย่างโหยหวนนะคะโดยเฉพาะคลิปท้ายที่มีคนบอกว่ายังจะกล้าเปิดประตูออกไปดูอีกนับถือใจจริงๆค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอะไรยังไงคือสมัยนี้โอ้ย TikTok หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นงงๆได้หลงๆได้เหมือนกันมันมีเอฟเฟกต์มีอะไรกันเยอะแต่เรื่องนี้ก็ไปพิสูจน์กันแล้วกันนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม